หลวงพี่ภัยตอนที่6หมดสิ้นกันคืนนี้ความเป็นพระของเราหมดสิ้นกันคืนนี้สมณสัญญาคือความรู้สึกว่าตัวเองยังครองสมณเพศทั้งบวชอยู่ยังพอมีอยู่บ้างแต่ดูเหมือนจะน้อยลงไปทุกทีมันเหมือนกึ่งตื่นกึ่งความฝันที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองมือเลียวเล็กข้างนั้นลูบคำไปบนอกของพระหนุ่มเบาๆจากนั้นค่อยๆบรรจงดึงผ้าสังฆาติออกเผยให้เห็นช่วงคอและแผงอกที่ดำคล้ำเพราะแดดเผาแต่อัดแน่นไปด้วยมัดกล้ามของชายวัยหนุ่มในความเคืบเคิมที่แทบจะไม่รู้สึกตัวใบหน้าของสาวคนละเก่ากับใบหน้าของเพื่อนภิกษุใบหน้าของครูบาอาจารย์มันปุโปในห้วงของความคิดไปมาสับสนปนเปหลวงพี่เจ้าขาเสียงกระซิบเบาๆที่หูพร้อมกับลมหายใจอุ่นหอมละมุนยิ่งสร้างความรันจวนใจให้ก่อตัวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วใบหน้าของอาจารย์แห่งสำนักดอยกองข้าวผู้เปี่ยมด้วยเมตตาก็ปรากฏขึ้นสัพเพธรรมาอนัตตาสภาพธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่เราควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนคือภาพมายามันแค่สิ่งที่จิตใจเราปรุงแต่งขึ้นหาใช่ความจริงแต่ประการใดไม่เสียงของอาจารย์แว่วเข้ามาในจิตสำนึกสุดท้ายท่านเอื้อมมือไปคว้าด้ามกุดอีกครั้งแต่ดูเหมือนหญิงสาวจะรู้เท่าทันความคิดไปทุกทีเพียงแค่แตะมือเบาๆเท่านั้นมือของท่านก็สิ้นไร้เรี่ยวแรงในทันทีต้องคลายมือปล่อยให้ด้ามกดหลุดไปอีกครั้งอาจารย์ช่วยด้วยพระหนุ่มพยายามตะโกนแต่ทำได้เพียงแค่ดิ้นอึกอักอึกอักเท่านั้นอาจารย์อาจารย์อาจารย์พระหนุ่มท่องได้อยู่คำเดียวสติและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีโดเหมือนไม่อาจต้านทานอำนาจฝ่ายต่ำได้อีกต่อไปแล้วหญิงสาวผู้มาเยือนในยามราตรีดูเหมือนจะย่ามใจยิ่งขึ้นพระหนุ่มรู้สึกถึงร่างหอมขุ่นนั้นขึ้นมาทาบอยู่บนอกของท่านเสียแล้วน้ำหนักของเธอไม่มากมายแต่ร่างอ่อนนุ่มหอมขุ่นนั้นเหมือนเหล็กเป็นตันๆที่ทาบทับตัวให้ตรึงไว้จนไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้เลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์พระหนุ่มยังคงพร่ำเรียกชื่ออาจารย์ไม่หยุดปากทั้งที่ร่างกายส่วนอื่นเริ่มกระมิงเกลียวอัดแน่นไม่เชื่อฟังคำสั่งจากสมองแล้วมาเสียงคำรามต่ำๆในลำคอพร้อมกับเสียงย่ำใบไม้แห้งดังสวบสาบออกมาจากราวไม้ข้างๆมาหยุดอยู่ข้างๆกดท่านนี้เองกินสาบสางรุนแรงลอยผ่านมาวูบหนึ่งหญิงสาวปริศนาชะงักหยุดนิดหนึ่งเงยหน้าขึ้นรวบผมไปไว้ข้างหลังอย่างช้าๆแล้วค่อยๆเหลียวหน้าไปมองทางต้นเสียงสายตาที่เต็มไปด้วยความยั่วเยือนเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นอมหิตขึ้นมาอย่างทันทีมาวเสียงคำรามในลำคอของแมวป่าขนาดใหญ่ดังขึ้นมาอีกคราวนี้น้ำเสียงดุดันขึ้นเหมือนจะกระโจนเข้ามาในฉับพลันที่มีโอกาสเสือพระหนุ่มอุทานขึ้นในใจไม่รู้จะดีใจหรือตกใจดีเพราะทั้งเสือทั้งผีมันก็น่ากลัวพอๆกันหญิงสาวหันหน้ากลับมาก็พบกับสายตาพระหนุ่มที่เบิกค้างมองอยู่ก่อนแล้วเธอยิ้มน้อยๆเหมือนเอียงอายเหมือนเชิญชวนให้กับพระหนุ่มอีกครั้งแต่กับสะบัดมือเรียวงามเล็กๆของเธอไปข้างหลังเบาๆวูบหนึ่งไอ้ผีกระจอกเธอเอ่ยพึมพำในลำคอมีเสียงดังผักหนักๆครั้งหนึ่งที่ข้างนอกตามมาด้วยเสียงเหมือนคนล้มไปปะทะเข้ากับต้นไม้ออกโอ้ยทั้งเสียงร้องทั้งเสียงคำรามดังออกมาจนแทบจะแยกแยะไม่ออกโอ้เจ้าแมวป่าร้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีเสียงโครมครามเป็นป่าแตกดังห่างออกไปนานพัน
พระหนุ่มอุทานขึ้นอย่างดีใจจำได้ท่านจำเสียงหนานพันได้ดีเพราะคุยกันมาทั้งคืนนี่หนานพันยังอุตส่าห์ตามมาคอยช่วยเหลือเราหรือนี่อย่าไปสนใจเลยหลวงพี่เรามาสนุกกันต่อเถอะหญิงสาวเอ่ยขึ้นหลังจากที่แมวป่าวิ่งเตลิดขึ้นเขาไปแล้วเธอค่อยๆก้มไปหน้าขาวใสไร้ที่ติลงมาอีกสายตาเธอมีอำนาจยั่วยวนที่สามารถสะกดจิตได้กำลังอยู่ไม่ห่างจากใบหน้าของพระหนุ่มทั้งคู่กำลังแลกลมหายใจแก่กันและกันพะเสียงเหมือนกับใครนำของแข็งๆฟาดลงบนกะลามะพร้าวพระหนุ่มอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าหล่อนเผลอกำด้ามกดไว้แน่นคอยท่ารอจังหวะอยู่แล้วเธอกรีดร้องขึ้นสุดเสียงเพราะถูกตีอย่างแรงเข้าที่ขมับด้านซ้ายอย่างทนัดทนีเธอผะถอยหลังลุกขึ้นนั่งแต่ก็ยังค่อมอยู่บนร่างของพระหนุ่มท่านไม่รอช้ารวบรวมเรี่ยวแรงที่ยังพอมีเหลืออยู่บ้างงอเท้าถีบไปบนยอดอกของเจ้าหล่อนสุดแรงเกิดว้ายหญิงสาวปิวไปข้างนอกตามแรงถีบม้วนอมงกุฎขาดติดออกไปด้วยพระหนุ่มรีบลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วดึงผ้าจีวรผ้าสังฆาติมาห่มไว้อย่างลวกๆตอนนี้สติสตังกลับมาครบสมบูรณ์แล้วเหลียวมองไปทางกองไฟที่วับแวมใกล้จะดับไม่ดับแลหญิงสาวค่อยคลานออกมาจากมงกุฎอย่างทุลักทุเลตอนนี้เองที่พระหนุ่มเห็นหน้าเห็นตาอย่างถนัดชัดเจนเธอเป็นคนเดียวกับหญิงสาวปริศนาเมื่อวานนี้แน่นอนแต่ในคืนนี้เธอมาในชุดสบายเฉียงชายสบายสีเขียวอ่อนสะท้อนแสงดาววิบวิบในความมืดใบหน้าขาวรูปไข่ริมที่ปากแดงเล็กๆนั้นเชิดขึ้นน้อยๆเหมือนกำลังจะร้องไห้เหมือนกำลังน้อยใจผลรักถีบออกมาจากเรือนหอเธอก้มหน้าลงน้อยๆแล้วเริ่มต้นสะอื้นเบาๆสวงอกเล็กๆแต่อัดแน่นไปด้วยความอวบอิ่มเต็มที่ในวัยสาวแรกรุ่นสะท้อนขึ้นลงตามจังหวะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะสะกดหัวใจของบุรุษเพศในวัยหนุ่มวัยแก่ทั่วๆไปแต่สำหรับกับพระหนุ่มองค์นี้ตอนนี้ไม่ใช่เสียแล้วท่านนั่งกำด้ามกุดนิ่งสำรวมกิจนิ่งเป็นเอกคตารมมั่นคงไว้ที่ศูนย์กลางกายหรือจุดตันเถียนเหนือสะดือขึ้นมา3นิ้วในมโนภาพของท่านก็บังเกิดเป็นกองไฟเล็กๆขึ้นกองหนึ่งในถ้ำกลางท้องน้อยความร้อนนั้นค่อยทวีขึ้นส่องแสงสว่างขึ้นก่อนที่พลังความร้อนจะแผ่หมุนไปจนทั่วร่างกายแล้วกลับมารวมที่จุดตันเถียนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆดับไปหลวงพี่ฉันหนาวฉันมาขออยู่ด้วยบุปผาในราตีหงายไพ่ใบใหม่หวังออดอ้อนความสงสารจากพระหนุ่มคุณโยมเอ๋ยรู้ไหมว่าการกระทำของโยมครั้งนี้มันเป็นบาปกรรมขนาดไหนหญิงสาวไม่ตอบได้แต่ก้มหน้าสะอื้นอาตมาไม่รู้ว่าคุณโยมยังติดข้องอยู่ในเรื่องอะไรหรือผูกพันอยู่กับใครแต่อาตมาจะขอบอกว่าให้หยุดเถอะตัดใจให้ได้พยายามปลดปล่อยความยึดติดนั้นเสียเรื่องราวมันผ่านไปแล้วหากใจคุณโยมยังข้องยังติดอยู่โยมก็ยังอยู่ที่นี่แหละฉันหนาวหลวงพี่เจ้าขาฉันรักท่านตั้งแต่แรกเห็นฉันไม่เคยเห็นใครงามเท่าท่านมาก่อนเลยไม่ได้หรอกคุณโยมอาตมาเป็นพระกำลังศึกษาหาทางพ้นทุกข์ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณโยมจะมามีใจรักใคร่มากระทำกรรมอันหยาบช้าลามกกับพระนั้นไม่ควรเลยกรรมหนักแท้ๆนะคุณโยมหญิงสาวหยุดสะอื้นเงยหน้าขึ้นสบตากับพระหนุ่มฉันรักหลวงพี่เราจะครองรักกันสองคนในวิมานอันแสนสวยหญิงสาวผู้มืดบอดด้วยตัณหาราคะไม่ฟังเสียงพระหนุ่มพูดเสร็จแล้วผายมือไปด้านหลังแล้วบ้านขนาดใหญ่สามหลังก็ปรากฏขึ้นตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่นั่นเองเป็นบ้านทรงไทยล้านนาโบราณ
งดงามวิกิตรการตามองเห็นกาแลหลายคู่อ่อนช้อยด้วยศิลปะการแกะสลักของชาวเหนือประดับประดาอยู่ตามหน้าจั่วของเรือนหญิงชายข้าทาสบริวารหลากหลายเดินกันกวักไขว่หอมกลิ่นเอื้องแซะตลบอบอวลไปทั่วบริเวณเจ้านางเจ้าหญิงใครพระหนุ่มตะลึงพึงเพิดไปกับภาพที่ปรากฏตรงหน้าเธอต้องเป็นหญิงผู้สูงศักดิ์แน่คนธรรมดาไม่มีบ้านเป็นคุ้มเป็นวังอย่างนี้แน่เพื่อเป็นการไม่ประมาทพระหนุ่มลุกขึ้นไปใช้ด้ามกดขีดพื้นดินเป็นวงกำหนดบริกรรมคาถาอิติปิโส8ทิศกำกับไว้รอบๆกลับมาสุมไฟให้ลุกโชนอีกนิดแล้วกลับมานั่งสงบนิ่งพิจารณาหาทางเจรจาหรือหาทางช่วยเหลือต่อไปสาวเจ้านั่งพับเพียบสะอื้นซิกๆร่างสั่นน้อยๆเพราะความหนาวเธอยกมือขึ้นรวบผมก้าวเป็นมวยไว้ดึงปิ่นปักผมออกมาเสียบไว้กับช่อเอื้องแซะที่หอมระรวยแล้วช้อนสายตาหยาดเยิ้มคู่นั้นชะม้ายชายมาทางพระหนุ่มพระหนุ่มนั่งมองหญิงสาวแล้วยิ้มน้อยๆคอยดูเธอจะหงายไพ่ใบไหนอีกเธอค่อยๆลุกขึ้นเหมือนคนไม่มีแรงก่อนมีอาการส่วนเซเล็กน้อยแล้วถลาวูบเข้ามาหาพระหนุ่มเหมือนคนเดินเสียหลักว้ายเธอร้องขึ้นแล้วเด้งตัวถอยหลังกุดๆเหมือนเหยียบอะไรเข้าสักอย่างอย่าพยายามเลยคุณโยมคุณโยมกลับไปเถอะอย่ามาเสียเวลากับอาตมาเลยอาตมาเป็นพระตั้งแต่บวชมาอาตมาไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยคิดทำร้ายใครขออานิสงส์นี้จงสำเร็จแก่น้องด้วยเถิดเสียงเธอหัวเราะเบาๆในลำคอแทนคำตอบมาอยู่กับฉันเถิดเจ้าค่ะฉันจะไม่ให้ท่านต้องลำบากเลยฉันรักท่านฉันรักผ้าแบบท่านคราวนี้เธอเปิดปากออดอ้อนขยับเข้ามาใกล้พระหนุ่มอีกแต่ไม่อาจจะข้ามรอยขีดนั้นได้เธอทรุดตัวลงนั่งพับเพียบอย่างเรียบร้อยตรงหน้าพระหนุ่มแล้วก้มลงกราบอย่างงดงามเหมือนคนคุ้นชินกับวัดวามาอย่างดีพระหนุ่มยิ้มใจชื้นขึ้นมานึกว่าแม่สาวน้อยจะคุยกันรู้เรื่องแล้วที่ไหนได้ตอนเงยหน้าขึ้นครั้งสุดท้ายทั้งสบายทั้งผ้าที่เธอใช้รัดอกนั้นก็ไหลหลุดออกมาจากการผูกมัดทรวงอกขาวผ่องอวบอิ่มขนาดพอเหมาะก็สะท้อนขึ้นลงตามจังหวะหายใจของเจ้าหล่อนพระหนุ่มมองด้วยสายตาเรียบเฉยเพราะสติตั้งมั่นไว้ดีแล้วเธอไม่รู้สึกใยดีแม้แต่น้อยกับผ้าผ่อนที่หลุดลุ่ยไปมิหนำซ้ำยังลุกขึ้นเดินยุรยาดไปมาต่อหน้าพระหนุ่มนี้เองโอ้บาปกรรมอันหนักหนอบุคคลนี้ได้กระทำกรรมอันหยาบช้าลามกต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าพระหนุ่มลำพึงในใจอย่างเวทนาในความมืดบอดเพราะอำนาจตัณหาราคะของหญิงสาวผู้นี้พระหนุ่มยังคงนั่งนิ่งตามกำหนดรู้อยู่เพียงแต่ว่าเห็นหนอเห็นหนอรู้หนอรู้หนอรูปหนอรูปหนอกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างสงบนิ่งแผ่วเบาเจ้านางสาวสวยเห็นพระหนุ่มไม่มีอาการสะทกสะท้านในมารยาอันแสนหวานเธอขยับเข้ามายืนตรงหน้าท่านเจ้าคะเธอเอ่ยเรียกเบาพระหนุ่มก็เงยหน้าขึ้นมองตามเสียงเรียกพางยิ้มน้อยขณะนี้เจ้านางสาวทรงเสน่ห์ยืนตรงหน้าพระหนุ่มเหมือนกับจะค่อมหัวอย่างไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำไม่รู้สัมมาคารวะนิ้วมือเรียวงามของเธอลูบไล้ไปตามหน้าอกหน้าใจก่อนจะค่อยๆไล่มาถึงเข็มขัดนาคที่คาดผ้านุ่งอยู่อึดใจต่อมาเข็มขัดนาคเส้นนั้นก็มีอันให้ไหลหลุดไปอีกผ้าถุงสีเขียวแก่เคลือบดิ้นทองระยิบระยับผืนนั้นก็ให้มีอันค่อยๆเคลื่อนเลื่อนไหลออกจากสะโพกที่ผายได้รูปมากองอยู่ที่เท้าเธอบิดเอวนิดหนึ่งด้วยมารยาหญิง
พระหนุ่มมองด้วยสายตาที่สมเพชและสงสารในการกระทำที่ไร้มารยาทและหยาบซามของหญิงสาวผู้นี้เจ้าหล่อนยังคงเยื้องกลายไปมาด้วยสภาพที่เปื่อยเปล่าอย่างไม่อายฟ้าดินเมื่อเห็นพระหนุ่มไม่มีทีท่าสนใจเธอจึงนั่งลงอย่างหมดเรี่ยวแรงตรงหน้านั่นเองแล้วเริ่มต้นร้องไห้กระซิกกระซิกอีกครั้งหญิงผู้นี้ดูท่าจะบอกสอนจะพูดคุยกันไม่ได้แล้วเพราะใจเธอมืดเกินไปด้วยอำนาจแห่งตัณหาราคะมาพบกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่พอจะโปรดจะสอนให้พบกับหนทางสว่างแต่อำนาจของกรรมก็มาปิดกั้นเสียพระหนุ่มนั่งปงสังเวชในใจคราวนี้เจ้านางแสนสวยกับค่อยร้องเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนชวนสยองดังก้องไปทั่วป่าพระหนุ่มเหลือไปมองถึงกับตะลึงพึงเพิดในสิ่งที่ประจักษ์อยู่ตรงหน้าโอพุทโธธัมโมสังโฆขอให้น้องหญิงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดบุญกุศลใดๆทั้งหมดทั้งมวลของข้าพเจ้าที่ได้กระทำมาขอผลบุญนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่น้องหญิงที่อยู่ตรงหน้าของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดสาธุร่างเจ้านางที่แสนยั่วยวนเมื่อกี้กับตาละปัดเป็นร่างผอมสูงนั่งทางขาอาซาแข้งขายาวเก้งก้างหน้าเกียจหน้ากลัวแต่สิ่งที่น่าขยะแขยงมากไปกว่านั้นคืออวัยวะเพศของเธอกับบวมเป่งใหญ่โตขึ้นอย่างมหาศาลแถมเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นเน่าตรบอบอวนไปทั่วป่าไม่แต่เท่านั้นหมู่นอนและหมู่แมลงต่างๆทั้งรุมเจาะรุมกัดชอนชัยยั่วเย้ไปทั่วสร้างความเจ็บปวดให้เธออย่างสุดแสนทรมานพระหนุ่มถึงกับสยิวกายขึ้นอย่างลืมตัวปรงอนิจจังยึดถือเอาอุเบกขาคือการวางเฉยขึ้นเป็นองค์กรรมฐานสำหรับพิจารณาในเมื่อเราปรารถนาที่จะช่วยแล้วแต่เขาไม่สามารถรับรู้ถึงความปรารถนาดีของเราหรือไม่สามารถจะรับผลบุญของเราได้ก็มีแต่วางใจให้เป็นอุเบกขาเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมของตนที่ได้กระทำไว้กรรมทั้งหลายจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วช้าลามกก็ตามเมื่อสัตว์ใดๆได้กระทำกรรมนั้นไว้แล้วย่อมได้รับย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นอย่างเที่ยงแท้ไม่ต้องสงสัยเลยเธอคงจะได้รับความทรมานจากการที่หมู่นอนรุมเจาะชอนชัยเหลือประมาณเธอใช้มือที่เคยเรียวงามแต่ตอนนี้เล็บนั้นกลับงอกยาวขาววับเธอเกาอย่างสุดแรงขูดๆไปที่อวัยวะเพศนั้นด้วยความเมามันพางร่ำร้องอย่างสุขสมใจและเจ็บปวดทรมานทั้งเลือดทั้งหนองสาดเปลือกไปทั่วบริเวณเสียงร้องที่ชวนสยดสยองสะท้อนป่ากลับไปกลับมาชวนหดหู่ใจยิ่งนักพระหนุ่มทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่านั่งแผ่เมตตาเบาๆดูเหมือนกรรมจะบันดาลผลให้พระหนุ่มได้เห็นเป็นขวัญตาถึงสภาพอันเป็นที่แสนทุกข์แสนทรมานของเปรตชนทั้งหลายแผ่นหินที่เธอนั่งอยู่กับลุกเป็นเปลวไฟแดงโล่แผดเผาลุกไหม้แต่เฉพาะตรงที่เธอนั่งอยู่เท่านั้นเปลวเพลิงแลบเลียไปทางไหนผิวหนังผิวเนื้อของเธอก็แตกเดือดออกปุบปุเหมือนย่างหมูกรอบกลิ่นเนื้อไหมเหมือนกลิ่นเผาศพคระคุ้งไม่ว่าเธอจะเกือกกิ้งไปตรงจุดไหนตรงจุดนั้นก็จะบังเกิดเป็นเปลวไฟลุกโพงแผดเผาร่างกายของเธอทุกที่ไปสาวเจ้าในร่างเป็ดอสุรกายดิ้นรนกระเสือกกระสนไปทั่วบริเวณด้วยความทรมานก่อนที่จะเหลือไปเห็นแอ่งน้ำที่อยู่ไม่ไกลนักเธอรีบพุ่งเข้าใส่แอ่งน้ำสุดกำลังหวังเอาน้ำช่วยดับพิษไฟที่ลุกไหม้อยู่รอบตัวให้ดับลงตุ้มเสียงน้ำแตกกระจายแต่เธอกลับร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมกับดิ้นแล้วเล่าบิดตัวไปมา
เหมือนกำลังถูกต้มอยู่ในหม้อน้ำร้อนขนาดใหญ่แต่เธอกับมยักษ์ตายไม่แดดิ้นสิ้นชื่อไปทั้งที่ควรจะเสียชีวิตตั้งแต่นาทีแรกที่ตกลงไปแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะอำนาจของกรรมนั่นเองที่หล่อเลี้ยงไว้ไม่ยอมให้ตายจนกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมซึ่งก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าจะกี่ร้อยกี่พันปีน้ำที่เย็นเยือกทั้งแอ่งกลับกลายเป็นน้ำร้อนน้ำกุดพิษที่กำลังเดือดพล่านร้อนจัดเพราะอำนาจแห่งกรรมที่บันดาลให้เป็นไปพระหนุ่มรู้สึกสลดสังเวชทั้งสงสารอย่างจับใจพางนั่งแผ่เมตตาไปเรื่อยๆท่ามกลางเสียงร้องโอดโอยโหยหวนทับพันนั้นเองฝนก็พรำๆลงมาอย่างไม่มีปีมีขุยสายลมเย็นสบายพัดพาไปทั่วบริเวณพระหนุ่มเองก็รู้สึกงงๆอยู่เหมือนกันแต่สักพักท่านก็พยักหน้ากึกๆเป็นเชิงเข้าใจอ้อภพภูมิของพวกเวมานิกเปตมันเป็นอย่างนี้นี่เองพุทโธธัมโมสังโฆที่แอ่งน้ำตอนนี้กลับเป็นทาน้ำตกขนาดใหญ่ไหลสู้ซ่าฟองฝอยกระไอเย็นของน้ำตกแผ่ไปทั่วบริเวณหมู่ไม้ขึ้นเขียวกะเกีฝูงผีเสื้อหลากสีขยับปีกล้อแสงแดดอุ่นยามสายปานประหนึ่งสวงสวรรค์เสียงน้ำตกกระทบกับโขดหินแข้งแก่งหินเป็นดนตรีตามธรรมชาติดอกไม้หลากสีต่างพันแข่งกันชูดอกช่อใบปลดปล่อยกลิ่นระรวยสดชื่นไปทั้งป่าเจ้านางผู้น่าสมเพชเมื่อกี้กลับมามีรูปโฉมโนมพันราวกับนางฟ้าเรืองร่ายสนุกสนานรื่นเริงอยู่ในท่ามกลางสายน้ำที่แสนเย็นสบายท่ามกลางปองฝอยกระไอน้ำอย่างสบายใจพระหนุ่มแงนหน้าขึ้นไปมองบนเนินต้นไม้ใหญ่นั่นแสงระยิบจากเกล็ดเพชรพลอยเกล็ดแก้วประดาหลากสีที่ส่องประกายออกมาจากเรือนไทยแบบล้านนานั้นมันแวววับแทงในตาจนพระหนุ่มต้องเบือนหน้าหนีหันหน้าไปทางหญิงสาวที่ยังเรืองร่าอย่างไม่สนใจใครต่อไปพระหนุ่มกำหนดใจนิ่งอีกครั้งหนึ่งจะลองดูบุพกรรมของเจ้าหล่อนซะหน่อยว่าเธอได้ประกอบกรรมชนิดไหนมาจึงได้มาเสวยกรรมแบบแปลกๆอยู่อย่างนี้จากประสบการณ์ใหม่สดเมื่อวานนี้ทำให้พระหนุ่มรู้วิธีในการกำหนดใจไม่นานนักในห้วงแห่งนิมิตในมโนทวารคือการรู้การเห็นทางใจก็เกิดขึ้นในภาพเป็นยุคสมัยไหนไม่แน่ชัดแต่รู้ว่าโบราณมากหญิงสาววัยรุ่นผู้หนึ่งในตระกูลผู้ดีหรือตระกูลขุนนางผู้สูงศักดิ์ในภาพปรากฏว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธาประสาทะในศาสนามากเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากภิกษุสามเณรอยู่ไม่ขาดทุกเมื่อเชื่อวันแต่จะเป็นเพราะอำนาจกรรมที่เคยเป็นคู่ครองกันมาก่อนหรือจะเป็นเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาที่พัดพาไปเธอได้พบกับพระหนุ่มรูปงามในวัดนั้นนั่นเองนับจากวันนั้นมาเธอได้ใช้อุบายมายาหญิงทุกอย่างยั่วยวนยั่วเย้าจนพระหนุ่มองค์นั้นต้องสึกหาราเพศออกมาจากนั้นมาเธอกลับยังไม่รู้สึกอิ่มเอมในรสแห่งตัณหาราคะกับกระทำกรรมหยาบช้าแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆกับผู้ชายอีกมากหน้าหลายตาแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังเป็นคนใจบุญมันทำบุญสุนทานอยู่เป็นประจำทั้งการบำรุงอุปถากวัดวาก็ไม่มีขาดตกบกพร่องนี่เองเมื่อเธอตายมาแล้วจึงมาบังเกิดในภพภูมิของเวมานิกเปตคือเปตชนิดที่มีวิมานกลางวันจะเสวยผลแห่งบาปได้รับความทุกข์ทรมานจากกรรมที่ตนกระทำไว้ส่วนกลางคืนจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าเสวยผลของกรรมดีจากบุญกุศลที่ตนได้กระทำไว้ในวิมานอันแสนสบายสลับกันไปมาอย่างนี้จนกว่าจะหมดสิ้นกรรมนั้นภิกษุหนุ่มลืมตาขึ้นช้าๆรู้ได้เองว่าพระธรรมดาธรรมดาอย่างท่าน
ไม่อาจจะโปรดจะสอนได้จึงจำเป็นต้องปล่อยไปตามยถากรรม